าทำบล็อกวันเดย์วิดมีกันไปดูกันว่าวันนี้นะคะที่โรงเรียนเราจะทำอะไรกันบ้างค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราเตรียมเสื้อพละนะเป็นเวลาประมาณ 7:30 แล้วเรากำลังไปโรงเรียนกันเนื่องจากวันนี้เป็นเลทเวนเดย์นะคะเราก็เลยมาสายได้นิดหน่อยประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ปกติเราจะมาโรงเรียนประมาณ 6:30 ประมาณ 6:40 ป่ะนั่นแหละตอนนี้เป็นหอเรานะคะเป็นคอนโดดีไปตอบเราก็ไม่รู้แหละว่ามันตอบอะไรของเราไม่ได้เพื่อนเยอะจีน่าจีน่าเขาตอบมาจีน่าตอนนี้นะคะเราอยู่กับจีน่านะคะตอนภาพแรกจีน่าเรียนอะไรคะวันนี้พละค่ะเป็นไงคะเรากำลังเรียนอะไรกันPEเขาเรียกอะไรเปตองอ่ะแล้วแบบห้ามเราจับได้ดีขนาดนั้นเลยโยมแบบโยมสวัสดีครับกีตาร์ครับผมเขาว่าเป็นกีตาร์พูดแทนกีตาร์แล้วสวัสดีครับบีครับผมทุกคนตอนนี้เราอยู่บนทางฮอลเวย์นะคะตอนนี้เราออกมาจากห้องไบโอแล้วต่อไปเราจะเรียนไบโอแต่เราก็มาทะเลทรายอยู่ข้างนอกนะคะแต่เราไม่ได้จะอยู่ในห้องน้ำนะทุกคนอันนี้คืออ่างนะอันนี้ไม่ใช่ห้องน้ำคือหัวชั่วโมงเหมือนทุกคนอันนี้คือตารางงานของแม่บ้านอันนี้บอกวิธีล้างเลยใช่ค่ะอันนี้บอกวิธีล้างเลยแล้วพวกเราทำอะไรคะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราเปลี่ยนชุดพละแล้วเรากำลังจะไปเรียนพละสวัสดีค่ะไปกันเถอะวันนี้เราเรียนเปตองปะไม่รู้อะเปตองเหรอแต่ว่าเป็นวันแรกที่ต้องไปเรียนแทร็กไอรีวิวข้างล่าง I don't know ไปเจอแดดกันทุกคนใช่ค่ะวันนี้เป็นวันที่เจอแดดครั้งแรกซึ่งเป็นวันแรกที่ทาครีมกันแดดทั้งตัวปกติทาแค่ด้านวันนี้เขาไม่ได้ทาอะไรเลยทาสองชั้นด้วยเดี๋ยวดำดูแดดนะคะทุกคนไม่ได้เราอยู่ตอนนี้เราอยู่หน้าจิมฉันแม่เธออันนี้อัดหน้าใช่ค่ะที่โยนมามันเฟซมันเฟซเฉยๆตอนนี้แว่นจีนก็แว่นเอียงแล้วก็ไปแล้วมองทุกอย่างเป็นเนินไปหมดเหมือนเดินอยู่บนเดินภูเขาไฟช่วยไม่หมดเลยค่ะ
มานั่งทำอะไรทั้งโต๊ะพรีเซนต์หมดแล้วยกเว้นหยกอ่ะ except บ้านของเมชีเวก้าคือน่ารักมากMy name is Yokohama. Waiting for a bell. คือทีมการลงบันไดอันนี้คือสีที่เราชอบพรีเซนต์ให้กับโรงเรียนแฟนมากจริง
ิตะยิ้มหน่อยชูสองนิ้วให้กล้องหน่อยเอ้ยยะไม่มึงกูจะให้มึงดูตัวสิจ้ะมันออกจะดูดีใช่ไหมดูดีดูดีเล่นยังไงเนี่ยดูดีเห็นไหมกระเป๋าโยคะญี่ปุ่นเนี่ยดูของกูก่อนปิ๊งปิ๊งปิ๊งเก๊กอ่ะปิ๊งอะไรเนี่ยไม่ทำอะไรเลยIt's quite similar. คุณวัยกับคุณชนะสิตอนนี้เราอยู่ history นะคะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะทุกคนชื่ออะไรครับชื่อเชฟค่ะทุกคน Welcome back to our presentation again. We will restart again. So please pay attention once again. So this time will be kind of summary.To let you all know again. So our topic is Egyptian religion and God. Alright, let's get into it. So here's our table of contents. We'll start with 9 influence of ancient Egyptian and Egyptian deities and their characteristics. Theเหมือนเดิมไหมเออเพื่อนยังชมเราหล่ออยู่ไปขอบคุณมากครับบาย